ช่วงนี้มีคำถามที่นักข่าวคงจะต้องไปถามกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะฮะเกี่ยวกับประเด็นที่มีการเปิดเผยว่าอาจจะมีเหตุการณ์คาร์บอมเกิดขึ้นในกรุงเทพนะฮะก็เป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจกันอยู่นะฮะเพราะว่าการเปิดเผยในครั้งนี้พูดไปถึงกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้อาจจะขึ้นมาก่อความไม่สงบในพื้นที่กรุงเทพเรื่องนี้ทางรองนายกรัฐมนตรีครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็มั่นใจนะฮะว่าจะไม่มีเหตุการณ์คาร์บอมตามที่ประกาศแจ้งเตือนเอาไว้ครับส่วนการแจ้งเตือนข่าวว่าจะมีกลุ่มผู้ก่อการร้ายจาก3จังหวัดภาคใต้ขึ้นมาก่อเหตุคาร์บอมในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลทางพลเอกประวิตรก็มองว่าเป็นเรื่องปกติฮะที่ฝ่ายความมั่นคงจะออกมาเตือนเพราะว่าช่วงนี้มีเทศกาลต่อเนื่องกันจึงต้องมีการแจ้งเตือนเอาไว้ครับเกี่ยวข้องกับความมั่นคงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยก็ไม่ได้เจาะจงเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพนะครับแต่ว่าจะเตือนทุกที่ไม่ให้มีความแรงเกิดขึ้นครับเรื่องนี้นะฮะมันเป็นคือเดือนตุลาเนี่ยมันเป็นงานพวกงานเกี่ยวกับเฟสติวัลต่างๆเยอะแยะหมดนะเพราะงั้นใช่ไหมเขาก็แล้วก็แล้วเราก็ทำอย่างนี้นะครับเตือนอย่างนี้ตลอดนะเตือนทุกเรื่องไม่ใช่ว่าจะเตือนเรื่องคาร์บอมไม่ใช่หรอกนะครับเตือนทุกเรื่องนะคือทุกเรื่องให้เจ้าหน้าที่ลงไปดำเนินการไปดูรายละเอียดทั้งหมดนะครับที่รถออกมาผมก็ไม่รู้ออกมายังไงไม่รู้ใครเอาออกมาเราก็พยายามที่จะมันไม่น่าจะขึ้นมาเนี่ยไม่น่าจะขึ้นมาแต่เราก็ต้องระมัดระวังนะครับที่เราคิดว่าที่ไม่น่าจะขึ้นมาที่หัวหินคนทั้งภาคใต้แต่ก็ขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็เป็นวันสำคัญใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นผมก็ห่วงอย่างนี้แหละผมก็ต้องสั่งอย่างนี้นะฮะงั้นผมก็ไม่อยากให้ซ้ำรอยอ่ะนะครับวันที่6ตุลา14ตุลาวันอะไรพวกนี้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับครับชัดเจนนะครับจากพลเอกประวิตรก็เตือนทุกเรื่องแล้วก็ระแวดระวังส่วนนักข่าวไปถามเรื่องการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยที่จังหวัดสมุทรปราการตอนนี้จะไปเชื่อมโยงกับรูปคดีอย่างไรแล้วก็กลุ่มไหนหรือไม่ก็บอกว่าบอกรายละเอียดที่ชัดเจนตอนนี้ไม่ได้ล่ะครับมันก็เป็นหนึ่งในมาตรการปราบปรามผู้มีอิทธิพลเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในฐานะที่ดูแลส่วนงานด้านความมั่นคงรองนายกก็เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานดำเนินการทุกเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชนมากที่สุดแล้วก็อย่าไปขยายผลจนเกิดความตื่นตระหนกนะครับวันนี้เน้นย้ำแทบจะรายวันแล้วล่ะครับสำหรับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเกี่ยวกับข่าวลือต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับ